ขอบคุณคุณเฉลิมพลนะฮะที่ให้เกียรติทางทีมงานทั้ง IMC ทั้ง Optimus นะฮะมาบรรยายในวันนี้นะผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะฮะเรามาแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังนิดนึงฮะว่าในมุมมองคุณเฉลิมพลเนี่ยคิดยังไงนะครับกับ Thailand 4.0 แล้วก็ในสิ่งที่คุณเฉลิมพลทำไว้ครับครับก็ขอบคุณนะเดี๋ยวผมส่งเวทีต่อให้คุณเฉลิมพลแล้วกันขอบคุณครับเข้าเรื่องเลยนะอาจารย์บอกว่าเข้ามาก็ชกได้เลยไม่ต้องลีลาThailand 4.0 เนี่ยกำลังจะบอกพวกเราว่าเราหยุดเป็นประเทศกำลังพัฒนาสักทีเถอะนะครับไหนใครมาจากประเทศกำลังพัฒนาบ้างครับไม่อยากยกมือใช่ไหมทั้งที่รู้ว่าทุกคนนั่นแหละเราอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าเราจะพัฒนาแล้วได้ยังไงอะถ้าเกิดเรายังมีนิสัยเดิมๆอยู่เราถูกสร้างมาในยุค Thailandถ้าตามบริบทก็คือ Thailand 3.0 ถูกสร้างมาให้เป็นผู้ตามที่เป็นเลิศใช่ไหมฮะเราเห็นเทคโนโลยีเราผ่านสัมมนาเราดูอะไรมามากมายเราเห็นของตะวันตกของญี่ปุ่นแล้วเราก็อยากได้หรืออยากเอามาใช้จะเกือบจะไม่มีสักคนไหนเลยนะครับน้อยมากอะที่ฉันจะสร้างแบบนี้บ้างวิธีคิดเนี่ยเราถูกสร้างมาเป็นผู้ตามที่เป็นเลิศที่ผมใช้โลกเสมอตอนนี้เวลาไปพูดที่ไหนผมไม่อยากให้คนไทยทันโลกแล้วล่ะครับมันต้องนำโลกไปหน่อยหนึ่งถ้านำโลกไปมากๆมันเหมือนคนเพี้ยนแต่ต้องนำโลกไปหน่อยหนึ่งเสมอเวลาเรามาดูอะไรก็ตามเนี่ยเราดูสิ่งที่เพื่อให้ทันโลกเฉยๆ Thailand 4.0 จะไม่เกิดเลยครับถ้าคนไทยยังมีนิสัยเหมือนเดิมแล้วพึ่งรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลจุดประกายได้ก็เก่งแล้วแต่ deliver ไม่ได้คนที่ deliver คือพวกเราแล้วไม่ใช่เรื่องของ IT นะครับเป็นเรื่องของผู้นำองค์กรเลยที่ต้องลุกขึ้นมาน่าจะมีประชุมทุกบริษัทน่าจะมีประชุมอย่างนี้ครับประชุม disrupt องค์กรตัวเองยังไงได้บ้างจัดทุกวันศุกร์รวมทุกแผนกมารวมกันแล้วคุยกันว่าจะ disrupt องค์กรเรายังไงใครอยู่ธนาคารประชุมเลยว่าจะทุบธนาคารทิ้งเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างที่ available ตอนนี้ cloud ไหม IoT ไหมโรบอทไหมถ้ามันอย่างนี้มันจะเหนี่ยวนำสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดคิดเพราะว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซน Thailand 3.0 มานานถ้าจนเราไม่กล้าออกไปห้องข้างหลังเนี่ยครับผมพูดมุกนี้หลายทีแล้วลองใช้ที่นี่ดูห้องข้างหลังด้านนี้ฮะใครเคยเดินเข้าไปบ้างมันมีห้องมืดๆอยู่อันนึงผีดุมากเลยมันเคยมีคดีในอดีตแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปแล้วพนักงานก็บอกใช่วันนั้นหนูก็ได้กลิ่นธูปอีกคนนึงมาบอกว่าวันนั้นผมได้ยินเสียงหมาหอนด้วยมันมีผีแน่เลยอย่าเข้าไปเลยเรามาอยู่ข้างนอกนี่ดีละอย่าปล่อยมันเถอะห้องนั้นอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเป็นดีวันหนึ่งมีคนเดินเข้าไปเช่นผมทำหุ่นยนต์อย่าส่งไปเลยญี่ปุ่นไม่มีทางสู้เขาได้หรอกไม่มีทางญี่ปุ่นเหรอจะทำหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเหรอเป็นไปไม่ได้ขณะญี่ปุ่นยังไม่ทำดูแลหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุของตัวเขาเองเลยมันยังไม่ถึงยุคที่จะไปดูแลผู้สูงอายุได้เป็นไปไม่ได้ยิ่งจะทำหุ่นยนต์ Made in Thailand ส่งญี่ปุ่นเหรออย่าเดินเข้าไปเลยในห้องมืด นั้นผีดุเชื่อไหมครับว่าผมลองบ้าบิ่นดูเดินเข้าไปเปิดไฟที่เชื่อกันมาตั้งนานแล้วผีดุนะไม่มีผีครับพี่น้องชาวไทยครับไม่มีผีครับเหนี่ยวนำความกลัวกันเองครับอยู่ในคอมฟอร์ตเดิมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมเพราะว่าเหนี่ยวนำแต่ความกลัวกันสู้ไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกพอเข้าไปไม่มีผีเนี่ยทำให้พบสัจธรรมข้อหนึ่งข้อที่ต้องถามคนไทยด้วยกันว่ามันไม่ใช่เราไม่เก่งนะครับแต่เราไม่กล้าคิดเราไม่กล้าคิดเท่านั้นเองครับอุปสรรคของการเป็นประเทศที่เจริญแล้วคือคนไทยต้องกล้าคิด
แล้วออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองไปในที่ใหม่ไม่ใช่มานั่งดูเขาดิสรัปเราเมื่อกี้ที่อาจารย์ธนชาติเปิด Uber driverless taxi คนที่หัวโผล่ที่รถผู้หญิงนั่นน่ะชื่อดร.นกเป็นคนที่จบ MIT ด้าน Navigation System เรื่อง SLAM ใช้เลเซอร์เดินทำ Navigation มาทำให้ดินสอ3เดือนเท่านั้นแหละครับดินสอเดินได้โดยไม่ต้องตีเส้นที่พื้นแล้วแต่เมืองไทยมักจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้คนเก่งที่ไปอยู่ที่แท็กซี่ Driverless Taxi Project ที่สิงคโปร์นั่นน่ะโปรเฟสเซอร์ที่ MIT ไปตั้งดึงตัวไปแล้วใช้ทุนให้เลยจ่ายเงินกอพอไปเลยแล้วเอาตัวดร.นกไปทำอยู่ในทีม Driverless Taxi ที่สิงคโปร์ทั้งทีมที่ปรากฏในรูปนั้นมีคนสิงคโปร์ไม่กี่คนเองแต่นี่แหละครับไทยลีกวนยูสร้างสิงคโปร์ 4.0 ตั้งแต่สร้างประเทศแล้วเขาใช้คนเก่งเป็นถ้าไปดูสวทช.ไปดูทะเบียนนักเรียนทุนที่ตามใช้ทุนตามมหาวิทยาลัยคนเก่งเพียบเลยถ้าไทยแลนด์อยู่ในชุก3ก๊กนะครับขงเบ้งเพียบเลยขาดเล่าปี่ไม่มีผู้ประกอบการนี่ผมนิยามคำใหม่แล้วนะคำว่าผู้ประกอบการต้องเลิกใช้แล้วต้องใช้ว่าผู้ประกอบคนเก่งเราขาดผู้ประกอบคนเก่งแล้วก็อยู่คนละภพกันนักวิจัยก็อยู่ภพหนึ่งนักเรียนทุนที่เก่งๆอยู่ตามมหาลัยก็อยู่อีกภพหนึ่งแล้วเราก็อยู่อีกภพหนึ่งบริษัทข้ามชาติก็อีกภพหนึ่งสิ่งที่เล่าปี่ทำนี่คือเป็นคารวะของเบ้งไปจัดเชิญกวนอูจูโล่งมาเตียวหุยมาประกอบคนเก่งขึ้นมาเป็นหนึ่งในก๊กในสามก๊กถ้าเล่าปี่ยังอยู่วันนี้มาเมืองไทยที่คงชวนของเบ้งเพียบเลยให้ไปอยู่ที่ก๊กเขาแบบที่เล่าปี่ลีกวนอูทำกับดร.นกของผมนี่ไงไปแล้วอยู่เมืองไทยใช้ทุนทำอะไรครับจัดสัมมนาทำเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้ทำเปเปอร์ทำสตัดดี้จบ PhD MIT Harvard Cornell Carnegie Mellon ไม่มีเวทีให้เมืองไทยที่เมืองไทยตำหนิเขาไม่ได้ตำหนิภาครัฐก็ไม่ได้ต้องทบทวนบทบาทของเอกชนเพราะเวลาเรามาดูทีไรเราก็ซื้อมาใช้ทำโปรเจกต์มาใช้ดีไหมอะไรอะไรอย่างนี้เราไม่ได้คิดจะสร้างผมไม่คิดจะสร้างโขงเบ้งเหล่านั้นไม่มีเวทีก็ไหลหมดไหลออกลองดูระบบใหญ่นะครับ ระบบใหญ่เนี่ยระบบนักเรียนทุนใครเป็นนักเรียนทุนในที่นี้คงจะรู้อารมณ์ของตัวเองสมัยมัธยมฉลาดเรียนเก่งรัฐบาลก็มาเลยมีหน่วยงานให้ทุนประมาณ4หน่วยกอพอบ้างสวทช.บ้างสิ่งที่หน่วยงานรัฐตรงนั้นทำด้วยความหวังดีนะมาช้อปปิ้งคนเก่งไปตอนมัธยมให้ทุนไปเรียนถึงด็อกเตอร์ตักหัวกะทิออกไปตอนมัธยมแล้วไปเรียนระดับสูงสูงที่อยู่ท็อปท็อปพอจบกระบวนการแล้วกลับมาใช้ทุนไม่มีงานคอลนาสมองให้ทำกระบวนการนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นพังผืดดึงชาติไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะคุณมาตักหัวกะทิไปแล้วคุณเอาไปตรงนู้นแล้วคุณมาใส่กระถางบอนไซเอาไว้งอกไม่ได้งอกไม่เป็นไม่ใช่เราไม่เก่งแต่มันมีอีโคซิสเต็มแบบนี้เพราะฉะนั้นจะพูด Thailand 4.0 จะพูด Thailand 5.0 จะแผนเศรษฐกิจแผนทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ปรับecosystem พื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์ชาติเราเนี่ยมันก็จะมีคำสวยหรูที่รัฐมนตรีแต่ละท่านมาพูดแต่มัน deliver ไม่ได้ครับมันไปไม่ได้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของผมเร็วๆให้ดูนะแต่ผมอยากจะมานวดความคิดกันก่อนว่าเราคุยกันเรื่องอะไรอยู่เราหลอกกันเองอยู่อะเราหลอกกันเองว่าเราเป็นเราหลอกกันเองว่าเราได้แต่เราไม่เห็นได้สักอย่างนึงใครดูเทสทอกผมแล้วคงจะจำภาพนี้ไ
ทุกอย่างที่เป็นศักดิ์ศรีของชาติก็คนไทยในอดีตทั้งนั้นแหละครับที่ทำไว้คงเบ้งในยุคนี้ไม่เห็นทำอะไรสักอย่างอย่างว่านะฮะว่าเขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีผู้ประกอบคนเก่งพอมันต้องโทษหน่วยงานสร้างเล่าปี่ไม่มีเราไม่มีหน่วยงานสร้างเล่าปี่ผู้ประกอบคนเก่งไม่มีไอ้ผมมากบฏมานะผมเนี่ยเรียนการตลาดไม่ใช่วิศวกรด้วยผมเนี่ยควรจะทำการตลาดให้ Nestle Procter & Gamble Lever แต่ผมกบฏออกมาผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำมากกว่านั้นผมอยากจะทำแบบนี้ผมอยากทำแบบที่บรรพชนของผมทำเนี่ยผมอยากจะทำแบบที่ราชการที่ข้าวทำให้เราเห็นนี้สร้างมันไม่มีมันอยากมีแบบนี้อยากมีแบบอีลอนมาร์กในเมืองไทยอ่ะพาคนไปอพยพไปดาวอังคารสักวันหนึ่งแกทำอยู่แล้วระเบิดไป 2-3 ทีแล้วนะครับเทสลาคนตายไป 2-3 คนแล้วแต่อย่างนี้แหละคือความยิ่งใหญ่มันจะเกิดออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองไปเนี่ยเกิดทุกอย่างแบบที่เราชื่นชมเขาหลังโดนเปลิบระเบิดปรมาณูไป2ลูกหรือประเทศไทยต้องโดนระเบิดปรมาณูซะบ้างอีกข้อหนึ่งที่ผมนึกได้นะครับสิ่งที่เป็นสองเรื่องที่รีดศักยภาพจากคนไทยได้สองเรื่องผมว่าผมก็เป็นท่านก็เป็นเราไม่ถนัดตั้งโจทย์เราถูกสอนมาแก้โจทย์เรารอโจทย์จากอาจารย์เรารอโจทย์จากโปรเฟสเซอร์แล้วเราก็แก้สิ่งที่เราไม่ได้ฝึกเลยคือตั้งโจทย์มีใครตั้งโจทย์บอกเฉลิมพลไหมว่าต้องทำหุ่นยนต์ต้องส่งญี่ปุ่นขนาดกล้าตั้งโจทย์แล้วยังมีแต่คนห้ามว่าไม่มีทางสู้เขาได้เป็นไปไม่ได้ขนาดกบฏออกมาตั้งโจทย์แล้วนะก็โดนตบเข้าไปทั้งไม่ต้องใครมากอะพ่อแม่ผมเองอาจารย์ผมด้วยรุ่นพี่ผมก็บอกจะทำทำไมหุ่นยนต์ใครจะซื้อไม่มีทางเป็นไปได้ตบผมกลับเข้ามาอีกไม่ได้ฝึกทำแล้วอยู่สิ่งแวดล้อมที่ตบกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเดี้ยงแน่เพราะ Thailand 4.0 ประเทศแห่งการเจริญแล้วคือต้องคิดว่าอะไรคืออนาคตแล้วสกัดอนาคตนั้นว่าเป็นโจทย์แล้วคุยกับนักวิจัยของเบ้งที่ว่านั่นแหละแล้วก็ทำการตลาดแล้วก็ขายซะกระบวนการมีแค่นี้เองครับประกอบคนเก่งให้ได้ก็จบแล้วเพราะฉะนั้นข้อแรกคือเราต้องฝึกตั้งโจทย์เพราะลูกน้องเราไม่ตั้งโจทย์บางทีเราตั้งโจทย์ลูกน้องมันยังเถียงอีกก็ทำไม่ได้หรอกมีเหตุผลล้านแปดที่จะซัพพอร์ตว่าไม่ควรจะทำสิ่งนั้นแหละหุ่นยนต์ผมเนี่ยมีเหตุผลไม่ถึงล้านอ่ะเป็นหลายสิบอ่ะที่มีควรจะสร้างหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุและส่งญี่ปุ่นดูนี่ผมทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือเราอ่อนแอเรื่องการตั้งโจทย์ข้อที่สองเดดไลน์ถ้าไม่มีเดดไลน์รีดศักยภาพจากคนไทยไม่ได้สองข้อนี้ลองทดสอบมีใครบ้างครับตั้งแต่เรียนหนังสือมาเปิดเทอมวันแรกดูหนังสือถึงเที่ยงคืนเราไม่ได้ถูกสอนมาแบบนั้นเราไม่ทำหรอกผมก็ไม่เคยทำเอาใหม่มีใครบ้างครับที่พรุ่งนี้จะสอบไฟนอลตอน8โมงเช้าแล้วตอนคืนต้องดูหนังสือถึงเที่ยงคืนหรือโต้รุ่งพยักหน้ากันเกือบ 100% แปลว่าอะไรแปลว่าเราถูกฝึกมาให้มีโจทย์จากอาจารย์รออยู่แล้วมีเดดไลน์แล้วเราก็จะรีดศักยภาพเราไปได้แล้วพวกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแชมเปี้ยนโลกทั้งหลายก็โตมาในสิ่งแวดล้อมแบบนี้พอเขาก้าวออกจากสิ่งแวดล้อมที่เขาถูกฝึกมาคือมีโจทย์มีเดดไลน์เขาสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ต่อไปไม่ได้แล้วเขาไปอยู่ใน environment ที่เขาไม่ถนัดแล้วเขาคิดโจทย์เองไม่เป็นใครมาตั้งโจทย์ให้เขาแทนครับ
บริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่นบริษัทข้ามชาติจากเยอรมันบริษัทข้ามชาติจากอเมริกามาตั้งโจทย์แล้วก็ใช้ความเก่งของคนไทยทำก็ฝึกมาแก้โจทย์ไงแล้วก็ใส่ได้ไลน์ Toyota รุ่นใหม่ต้องประกอบเสร็จเมื่อไหร่ประกอบยังไงจะมี QC เมื่อไหร่นั่นแหละที่เขาทำแล้วนั่นแหละที่เราสร้าง Thailand 3.0 เพื่อการนั้นเกิดอีสเทิร์นซีบอร์ดแหลมฉบังเกิดการ BOI เอาคนมาลงทุนเตรียมทรัพยากรบุคคลไว้พร้อมเป็นทีมงานเขาทีนี้ Thailand 4.0 มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว Thailand 4.0 ต้องกลับกันต้องทำแบบรีกูนยูทำต้องทำแบบอเมริกาทำต้องทำแบบญี่ปุ่นทำก็คือเราต้องรู้จุดอ่อนของพวกเราว่าเราไม่ถนัดตั้งโจทย์เพราะฉะนั้นมันทำกิจกรรมที่ต้องตั้งโจทย์เมื่อกี้อย่างตัวอย่างที่บอกว่าให้ทุกวันศุกร์มี disruptive meeting เพื่อจะทุบองค์กรตัวเองนั่นแหละเป็นการฝึกตั้งโจทย์ว่าจะทุบธนาคารตัวเองทิ้งยังไงทุบบริษัทประกันตัวเองทิ้งยังไงทุบบริษัทต่างๆที่ท่านทำทิ้งยังไงจินตนาการ exercise สมองกับว่ามันมีอะไรที่ available บ้างที่จะมา disrupt ตัวเองได้อันนี้เป็นการฝึกสิ่งที่คนไทยขาดจากระบบการศึกษาของพวกเราแล้วก็ใส่ได้ไลน์ว่าอาทิตย์หน้าคุณต้องมาพรีเซนต์แล้วนะว่าคุณจะดิสรัปต์องค์กรของเรายังไงไม่อย่างนั้นก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับอยู่กันจนเกษียณกันไปข้างนึงอยู่จนสนิมมันเกาะหนาถ้าจนมันกัดเนื้อเหล็กแล้วก็จบไปไทยแลนด์ 4.0 ไม่ได้อยู่ที่นโยบายซัพพอร์ตของรัฐบาลอยู่ที่ความคิดของคนไทยที่เป็นปัญญาชนที่ต้องคิดใหม่เนี่ยแชมเปี้ยนล่ากันทุกปีมีแชมเปี้ยนหุ่นยนต์คนไทยมีโจทย์ไงมีเดดไลน์ไงชนะเลิศไงทีมที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับไม่ค่อยมีทีมสิงคโปร์ด้วยไม่เคยได้ยินเลยไทยเข้าญี่ปุ่นเข้าเยอรมันเข้าเกาหลีเข้าเดี๋ยวนี้จีนเข้ารอบสุดท้าย Rescue Robot Home Use Robot อะไรๆเตะบอลโรบอทไม่มีสิงคโปร์แต่พอจบมาทำงานแล้วเราล้วนมีเจ้านายเป็นสิงคโปร์ผมจบจุฬามาผมไม่เคยเห็นรุ่นพี่ผมคนไหนเป็นเจ้านายสิงคโปร์ผมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเต็มเลยเป็นลูกน้องเขาฉลาดของเบ้งเท่านั้นน่ะแต่มันทำเยี่ยงผู้นำไม่เป็นไม่กล้าคิดด้วยเดี๋ยวก็มีผีเดี๋ยวก็มีผีอยู่นั่นน่ะพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกำลังพัฒนาจ้ะไทยแลนด์กำลังพัฒนาไม่รู้กำลังไปถึงเมื่อไหร่พอเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาจัดวัฒนธรรมองค์กรเราใหม่จัด mindset ของประเทศใหม่จัด mindset ของปัญญาชนใหม่แล้วก็ต้องสร้างผู้ประกอบคนเก่งขึ้นมาผู้ประกอบการไม่พอที่ต้องย้ำเพราะผู้ประกอบคนเก่งเพราะว่าคนเก่งเพียบถ้าผมเป็นผู้นำประเทศนะผมจะทำของเบ้งมาเพิ่มอีกไม่เยอะแต่ผมจะทำเล่าปี่ขึ้นมาครึ่งนึง 50% ของประชาชนที่ต้องสร้างก็ดูอย่างระบบการศึกษาของสิงคโปร์ทำสิไม่ค่อยสร้างสเปเชียลิสต์เท่าไหร่แล้วเพราะสเปเชียลิสต์เนี่ยพร้อมที่จะรับโจทย์มาแก้แต่ strategist หรือผู้นำสิเป็นคนต้องสกัดอนาคตมาเป็นโจทย์แล้วใช้สเปเชียลิสต์ที่ไหนก็ได้ในโลกมาแก้ก็อย่างต้นนกของผมอะไปอยู่ที่นู่นอะก็นั่นแหละสเปเชียลิสต์จากไทยอะของแม่งจากไทยอะไปทำให้เขาอยู่อันนี้คือปัญหาที่เรารู้แล้วถ้ารู้เมื่อไหร่คือข่าวดีเพราะของเบ้งเต็มประเทศใช้ทุนกันก็แก๊กๆท่านทอดสะพานไปหาเขาได้เลยเขาหิวโหยโจทย์ครับแล้วเลิกบ่นว่าของอยู่บนหิ้งเยอะถ้ายังทำเหมือนเดิมก็แน่นอนR&Dอยู่บนหิ้งเพราะของเบ้งพวกนั้นน่ะเขาไม่เก่งคิดว่าอะไรคือโจทย์อะไรคืออนาคตอะไรจะขายได้อะไรเขาอยากจะทำเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาเรียนมาลึกๆแคบๆอ่ะแต่ลึกมากอ่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาเขาต้องขึ้นมามองเขามองไม่เป็นเขาไม่ถนัดมองกว้างเขาถนัดมองลึกเขาเป็นสเปเชียลิสต์เขาจบ PhD มาด้านเนี้ยรู้ไหมครับตอนนี้ผมต้องทำอีกเรื่องนึงเพราะผมเชื่อเลยว่าหุ่นยนต์ของผมเนี่ย3ปีอย่างมากโดนจีนก๊อปแน่นอนไอ้สับปะรังเคแบบดินสอเนี่ยเดี๋ยวจีนก๊อปปี้แล้วก็จะขายถูกกว่าผมครึ่งนึงแล้วอาจจะชื่อดินสอหรืออะไรเงี้ยมันก๊อปแม้กระทั่งชื่อดีไม่ทีมันเจ้าของมันเปลี่ยนชื่อเป็นเฉลิมพลอีกต่างหากมันก๊อป CEO ด้วยเพราะฉะนั้นต้องลงศาสตร์ที่ซอฟิสติเกตขึ้นเตรียมไว้ผมไปเรียนกับแพทยสภาไปรู้จักกับพวกหมอนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งของเบ้งเพียบคนฉลาดเพียบเลยครับวงการแพทย์คำอธิบายง่ายๆเพราะว่าค่านิยมของเราถ้าลูกฉลาดเมื่อไหร่ต้องเป็นหมอมันก็กรองมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะคนฉลาดไปเป็นหมออีกพวกนึงก่อนหน้านี้คือกรองไปเป็นนักวิจัยนะที่กพ.กวาดไปที่ไปใส่กระถางบอนไซในส่วนนั้นก็เป็นหมอด้วยนะครับแต่ก็ยังดีเป็นกระถางบอนไซที่รักษาคนไข้แต่จะเห็นว่าชาติอื่นอย่างอเมริกาเดี๋ยวคนฉลาดที่สุดเนี่ยไม่ได้อยากเป็นหมอทุกคนแบบคนไทยนะครับนี่ผมไม่ควรจะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดนะข้ามไปก่อนรางวัลแล้วกันที่อเมริกาคนฉลาดที่สุดอยากเป็น2อาชีพที่ make money เป็น lawyer เข้า law school harvard เนี่ย top hitเมคมันนี่เยอะสู้กันแหลกอเมริกาเมคมันนี่จากการสู้เพราะฉะนั้นคนฉลาดไปเป็นลอเยอร์คนฉลาดไปเป็นนักการเงินเป็นพ่อมดการเงินคนฉลาดลองมาถึงมาเป็นแพทย์แต่ของไทยเนี่ยท็อปน็อตเลยเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นการแพทย์เราฉลาดแต่ก็อีกครับฉลาดแบบไม่มีผู้ประกอบคนเก่งกับเขาก็เลยฉลาดแบบไหนครับแปลงความฉลาดเป็นเซอร์วิสเปลี่ยนไตนะผมไปเจอพี่หมอยงเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเป็นเรื่องชิวๆเปลี่ยนตับให้มนุษย์เนี่ยแกยังเคยเล่าให้ผมฟังเลยแกมีคนบริจาคอวัยวะแล้วเสียชีวิตแล้วแกต้องอันนี้ก็อีกเรื่องนะประเทศไทยไม่มีเนี่ยชวนทำอีกหลายเรื่องเลยตั้งแต่ไปเห็นวงการแพทย์มาระบบโลจิสติกอวัยวะมนุษย์เนี่ยไม่มีหมอผ่าตัดเก่งๆต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปเอาตับมาเองใส่ถุงใส่กล่องโฟมกลับมาเองอ่ะคิดดูความเก่งของคนไทยเพราะมันต้องพอคนเสียชีวิตที่บริจาคไว้ต้องเอามาทันทีจะมานั่งรอไม่ได้มันไม่ทันก็ต้องบินไปเอาตับกลับมาเองเอากลับมาแล้วเปลี่ยนให้คนไข้เองด้วยนะแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าเราเอาความเก่งของเบ้งพวกแพทย์เนี่ยมาแปลงเป็นเซอร์วิสเราไม่ได้เอาความเก่งของเบ้งพวกแพทย์เนี่ยมาแปลงเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมไม่มีเลยเราเซอร์วิสหมดการแพทย์ไทยถึงเป็น medical hub ได้เพราะว่าหมอทั้งเก่งและใจเย็นและมีจิตใจบริการแบบคนไทยผมเข้าไปดูในห้องผ่าตัดพาไปคุยเรื่องสัปดนกับพยาบาลไปชิลดีวะเลือดออกมาผักแกเอ้ยเธอรู้ไหมคำผวนนี้เขาผวนว่ายังไงคือตัดไปก็พูดเล่นๆไปเพราะว่ามันง่ายสำหรับคนเก่งประเด็นของผมก็คือว่าตวัดเรื่องนี้มาไทยแลนด์ 4.0 ก็คือว่าเราต้องไปจับมือคนเก่งพวกนั้นแปลงกายออกเป็นนวัตกรรมเพราะความเก่งมันสามารถสร้างเทคโนโลยีได้แล้วมันมีมัลติพลายเออร์คุณหมอที่เก่งผ่าตัดตับผ่าวันละตับเนี่ยก็หมดแรงแล้ววันละตับมันจะผ่าได้กี่ตับกันคนหมอเครียดจะตายโหงแล้ววันละตับลองคิดใหม่นะคิดจินตนาการกับผมสนุกๆ นะถ้าเราคิดหุ่นยนต์ผ่าตัดตับให้แกได้ทำหุ่นยนต์มา10,000 ตัวมันผ่าตัดได้วันละ10,000ตับคุณหมอยงก็คนก็มาคิด R&D กับผมต่อว่าเวอร์ชั่น2จะ improve มันยังไงแต่เราไม่เคยทำแบบนี้แค่ผมพูดอย่างนี้ปิ๊งแรกในหัวคือเป็นไปไม่ได้หุ่นยนต์ผ่าตัดตับเป็นไปไม่ได้
ห้องนั้นมีผีแน่นอนอย่าเดินเข้าไปเห็นไหมเราไม่ถนัดคิดเราไม่คอมฟอร์ทเบิลที่จะไปตรงจุดนั้นเราอยู่ที่เก่าเราถอยก็มาตรงจุดที่เราอยากอยู่แล้วก็อยู่แบบเดิมๆแล้วก็โอ้ภาครัฐไม่เห็นมีอะไรเลยไทยแลนด์ 4.0 นี่นายกรัฐมนตรีก็ลุงตู่ก็พาไปคุยกับมาเรียกผมไปคุยด้วยตั้งแต่คุยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็ไม่รู้จะไปคุยทำไมราวกับว่าคุยกับผมแล้วจะไปปฏิรูปไปอะไรอะไรมันคือเข้าใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนไทยนะครับเวลาแกอยากจะทำอะไรทั้งหลายแหละผู้นำชาตินะนะแอสซูมว่าดีนะแอสซูมว่าหวังดีสั่งกระทรวงที่ตัวเองดูแลเนี่ยแล้วเขาไม่ทำอ่ะท่านที่เป็นเมนเจอร์ทั้งหลายแหละนะครับท่านสั่งลูกน้องตัวเองในแผนกตัวเองนะแล้วมันไม่ทำสักอย่างอ่ะอึดอัดไหมก็มันไม่ทำอ่ะเหมือนกันอ่ะนายกตู่ดุดุนี่นะไปดุ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 แล้วมันตีต้องทำนู้นนะไม่มีพอแล้วเปิดให้ดูก็เลยอยู่ไหนล่ะอยู่หลังอ่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีขอเสียงหน่อยครับเอาใหม่เอาเสียงมานะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะเห็นไหมจะบอกนายกว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปใช่ไหมถ้าท่านอยู่ตรงนี้นะท่านครับมันยังเกิดอยู่ทุกวันเลยครับพี่มันเป็นอย่างเดิมเหมือนเดิมครับมันสั่งไม่ได้ภาคเอกชนเนี่ยเรารู้ดีว่าเราต้องสั่งลูกน้องได้เราพอจะมีดาบอยู่นะไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นโบนัสและภาครัฐเนี่ยนะครับยากมากอธิการบดีนะรับนโยบายมาจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอะไม่ทำสักอย่างอะไม่ทำสักอย่างรัฐมนตรีจะทำอะไรกับอธิการบดีได้บ้างผมบอกว่าผมต้องผลิตเหล้าปีออกมาเพราะผงเบ้งเนี่ยนั่งตาปิดๆอยู่ในกระถางบอนไซน่ะท่านสั่งอธิการบดีเรียกประชุมอธิการบดีคณะบริหารธุรกิจต้องสร้างผู้ประกอบคนเก่งขึ้นมาเยอะๆสร้างmindsetดีๆขึ้นมาครับ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 ถ่ายรูปกลับไปก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมสมมติท่านอธิการท่านนั้นทำเรียกคณะบดีมาเรียกคณะบดีมาประชุมว่าผมนับนโยบายใหม่ทั้งเรื่องการศึกษาต้องสร้างผู้ประกอบคนอย่างนี้ต้องสร้าง mindset 4.0 ถ้าคณะบดีไม่ทำอธิการบดีทำอะไรคณะบดีได้ไหมทำไม่ได้แล้วคณะบดีคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวะคณะแพทย์แต่ละคนอีโก้สูงสั่งกันไม่ได้อีกขั้นหนึ่งไหมสมมติคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเอาด้วยนะเรียกหัวหน้าภาคมาหัวหน้าภาคการตลาดมาหัวหน้าภาคการเงินมาหัวหน้าชิปปิ้งมาหัวหน้าภาคสแตทมาครับครับครับท่านคณะบดีเดี๋ยวผมจะไปดูหลักสูตรใหม่และกิจกรรมของภาคเราแล้วก็ไม่ทำคณะบดีทำหัวหน้าอะไรหัวหน้าภาคได้ไหมเอาหัวหน้าภาคอีกขั้นไหมหัวหน้าภาคเรียกอาจารย์มาไม่มีใครสั่งใครได้เลยครับทุกคนมีอาณาจักรของตัวเองอย่างนี้จะไปได้ยังไงแหล่งผลิตนักรบเป็นแบบนี้จะไปได้ไงก็ต้องเหนื่อยภาคเอกชนแน่ที่ต้องสร้างกันใหม่เอาบัณฑิตมาเทรนกันใหม่ผมเนี่ยถูกเชิญไปพูดเยอะผมก็จะไปพูดกระแทกกระแทกอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้พูดกับกำแพงก็
มันก็ทิ้งเข้ามาหาตัวเองเพราะฉะนั้นเราความหวังมันอยู่ที่เอกชนนะครับต้องลุกขึ้นมาทำก็ภาพอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เอกชนอีลอนมัสก์ก็เอกชนผู้ประกอบคนเก่งอ่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์กบิลเกตคนแล้วคนเล่าไอ้ที่ดิสรัปเนี่ยผู้ประกอบคนเก่งนั้นเลยขอแวะพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพนิดหนึ่งสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเป็นการเอาผักชีมารวมกันแล้วก็โรยหน้าไว้รัฐบาลก็ทำเวทีให้มีจานอาหารแล้วเอาผักชีมาโรยไว้ทำไมเรียกผักชีเพราะไม่ได้สร้างคนที่ลำต้นและรากของความคิดสตาร์ทอัพเหมือนกำลังจะพูดกับคนที่จบมาทางคอมพิวเตอร์ไซน์หรือคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เท่านั้นแค่ตรงนั้นไม่มีแม้กระทั่งนักการตลาดเข้าไปเกี่ยวเล่นลิเกผักชีกันอยู่หันไปมองแหล่งผลิตคนไม่เห็นนี่เชื่อไหมครับถ้าท่านลองไปคุยกับคนที่เรียนบริหารธุรกิจนะปริญญาเอาอยู่ท็อปๆเลย 3-4 อยู่นะแล้วท่านลองคุยว่ารู้จักเจเนติกไหมรู้จักไบโอเทคไหมรู้จักด้านนาโนเทคโนโลยีไหมรู้ไหมนาโนเทคโนโลยีมีไว้ทำอะไรดีไม่ดีถามว่ารู้จักอีลอนมัสก์ไหมเชื่อไหมไม่รู้จักเพราะเขาอยู่ในภพของบริหารธุรกิจแบบเดิมๆเขาไม่ข้ามภพไปดูนวัตกรรมเขาไม่ข้ามภพไปดูด้านการแพทย์เขาไม่รู้ว่าเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่รู้เลยแปลว่านักลบสายผู้ประกอบการมาร์เก็ตติ้งสายที่ผมกบฏออกมาเนี่ยยังอยู่ในโลกไทยแลนด์ 3.0 ดีไม่ดี 2.0 ด้วยทั้งที่แผ่นดินเรามีคนเก่งแต่มันขาดไอ้แบบนี้แหละครับแต่ละที่มีพังผืดยึดโยงไว้หมดที่ผมทำได้นะผมไม่ใช่คนเก่งเลยนะผมเลาะพังผืดออกแค่นั้นเองอะทำสองอย่างอะเลาะพังผืดกับทุบกระถางบอนไซมันก็เกิดแล้วมันก็เอ็กซ์พอร์ตญี่ปุ่นแล้วนี่ที่เราส่งไปเทสที่ญี่ปุ่นนะครับส่งหุ่นยนต์ดินสอเวอร์ชันเล็กแบบดูแลคนแก่ติดเตียงนะครับจะเป็นตัวมินิเคลื่อนที่ไม่ได้นะรุ่นนี้ตั้งหัวเตียงแล้วมันจะเฝ้าคนแก่ตลอดตอนแรกก็ไม่ยอมเล่นกับหุ่นยนต์เราไม่ได้บอกนะฟอร์มไทยแลนด์ด้วยแต่ว่ามีศิลปะซึ่งศิลปะเนี้ยเอนจิเนียร์ไม่ถนัดคิดแต่คนอย่างผมถนัดใส่เพลงสุนทราภรณ์ที่แกชอบตอนสมัยสาวๆเข้าไปพฤติกรรมเปลี่ยนเลยเริ่มร้องเพลงตามหุ่นยนต์ผมพอ break the ice ได้เราก็เริ่มดูฟีเจอร์อื่นของหุ่นยนต์เราเดี๋ยวสังเกตรูมเมทนะรูมเมทอยากได้บ้างอันนี้รับสายหุ่นยนต์รับสายอัตโนมัตินะครับไม่เหมือนสกายไม่เหมือนอะไรมันที่หน้าผากหุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์เพียบเลยที่มอนิเตอร์สุขภาพของผู้สูงอายุอันนี้ไปคนนี้อายุ90แล้วครับที่ญี่ปุ่นผมก็ใช้ชื่อว่าดินสอขายญี่ปุ่นตัวละแสน
ก็บังคับให้ญี่ปุ่นเรียกว่าดินสอเหมือนกันที่เรายังเรียกโดเรมอนเลยใช่ไหมเขาก็ต้องเรียกดินสอแล้วก็แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่นู่นท่านทูตคนที่สูงที่สุดนะฮะก็เป็นสักขีพยานว่าวันประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นแล้วคนไทยแต่งตั้งคนญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นผมไปเปิดไฟแล้วครับพี่ไม่มีผีครับพี่มากันเลยครับจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพเลยครับความเก่งของคนไทยมีจัดการว่าให้มีโจทย์ให้มีเดดไลน์บริษัทผมเนี่ยเดดไลน์เพียบเลยบริษัทผมเนี่ยลองคิดดูนะถ้าท่านทำบริษัทของท่านให้ทุกวันเหมือนวันเปิดเทอมใหม่ท่านจะไม่ได้อะไรเลยเอาใหม่นะถ้าท่านทำบริษัทท่านให้ทุกวันเหมือนพรุ่งนี้สอบไล่มันคนละเรื่องเลยบริษัทผมสอบไล่ทุกอาทิตย์เดี๋ยวต้องเข้าเฝ้าพระเทพเดี๋ยวต้องคุยกับนักข่าวญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องคุยกับสื่อมวลชนเดี๋ยวรายการมาถ่ายเดี๋ยวต้องไปคุยเดโมที่ศิริราชเหล่านี้เป็นศิลปะเป็นกุศโลบายสร้างเดดไลน์จัดการกับพี่น้องชาวไทยของเบ้งทั้งหลายให้เดินเดินเดินทีละสเต็ปแล้วคนไทยอย่าเซตทีมใหญ่เซตสปิททีมเล็กๆโจทย์ใหญ่มีทำหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเข้าญี่ปุ่นโจทย์ใหญ่ถ้าพูดอย่างนี้กับทีมใหญ่ๆคนไทยพังต้องสปิทเป็นจุดเล็กๆแล้วเอาไอ้พวกที่เป็นคนเก่งๆเนี่ยที่เขาสนิทกันสังเกตง่ายๆเวลาไปทานข้าวกลางวันน่ะใครเดินไปกับคนไหนน่ะสนิทกันอาจจะไม่ใช่แผนกเดียวกันด้วยนะท่านสังเกตนี่วิชามนุษย์แล้วท่านมอบหมายไอ้คนที่กินข้าวด้วยกันน่ะทำงานชิ้นเดียวกันเป็นโปรเจกต์ที่ cross department เลือกแบบเนี้ยสังเกตตอนพักเที่ยงแล้วมันจะสนุกในการทำงานร่วมกันแต่ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้นะอ้าวนี่แผนก IT นี่เอา IT ไปบางที IT ด้วยกันก็ไม่ถูกกันก็มีแล้วงานก็พังไอ้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะคนไทยเนี่ย sensitive กับเรื่องนี้คำว่าหมั่นไส้เนี่ยลองหาในพจนานุกรมทั้งโลกนี่มีชาติไหนมีคำว่าหมั่นไส้ไหมของไทยเนี่ยมีแปลว่ากูไม่ชอบมึงแบบไม่มีเหตุผลแล้วกูก็จะไม่ร่วมงานด้วยต่อให้มัน strategic ยังไงกับองค์กรก็ไม่ทำหมั่นไส้มันเนี่ยสังหารง่ายมากเลยพี่น้องชาวไทยเนี่ยทำให้หมั่นไส้กันชาติก็พังแล้วคณะบดีหมั่นไส้คณะบดีคนหนึ่งหัวหน้าภาคหมั่นไส้กันก็พังแล้วครับมันเปราะมากมันเปราะมากแต่ถ้ารู้ก็เลี่ยงแล้วจัดการมันก็จะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้แบบที่บรรพชนสร้างไว้ให้เราวัดพระแก้วโอ้โหพระราชพิธีประดิษฐ์กันออกมาขนาดนั้นสูตรอาหารไทยศิลปะมวยไทยนี่ใช้คนเก่งสั่งสมกันมาถึงได้ตกทอดมาถึงเรานะครับเราเนี่ยมีโอกาสได้เห็นโลกมากกว่าคนไทยในอดีตตั้งเยอะแต่เราสกัดออกมาเป็นของที่สร้างศักดิ์ศรีให้ชาติได้น้อยมากเพราะเรื่องราวที่ผมเรียงร้อยเล่าให้ฟังและนั่นคือหัวใจของ Thailand 4.0 เพราะชาติอื่นเขา 4.0 ไปตั้งนานแล้วถ้าจะแตะเรื่องหุ่นยนต์ดินสอผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับท่านไปดูใน YouTube ดูอะไรก็คงได้แต่ผมอยากจะมาคุยเรื่องความคิดก่อนว่าความคิด 4.0 ของเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเนี่ยที่สวีเดนมีวันประวัติศาสตร์อีกอันที่ผมไปทำมาคือผมส่งหุ่นยนต์ไปเสิร์ฟอาหารที่สวีเดนอันนี้ก็เป็นวันที่ผมไปเปิดไฟที่สวีเดนแล้วมันก็ไม่มีผีไม่มีขนาดไหนรู้ไหมครับไม่มีแม้กระทั่งบริษัทหุ่นยนต์ที่สวีเดนครับแล้วพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บลองดูประเทศอื่นไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ในยุโรปตั้งหลายประเทศนะดูอีกทั้งโลกมีไหมทั้งโลกมีบริษัทหุ่นยนต์ไม่กี่ประเทศนะที่มีบริษัทหุ่นยนต์ทั้งที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์อันนี้ที่สวีเดนนะท่านทูตเห็นผมขายไว้ที่สวีเดนก็เลยงานไทยเฟสติวัลก็เลยเชิญไปแล้วก็เชิญไปขึ้นเวทีเนี่ยเหมือนจัดที่สนามหลวงที่สต็อกโฮล์มนะครับแล้วก็ดินสอก็ขึ้นไปสอนไหว้บนเวทีสิ่งที่ประทับใจมากคือเสาร์อาทิตย์นั้นคนไหว้กันทั้งเมืองเลยเนี่ยทำแบบดินสอนี่ก็ไหว้กันนะนี่ก็ไหว้ที่ถ้าทำในเมืองไทยคิดว่าหุ่นยนต์ศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยมาไหว้หุ่นยนต์กันทำไมแต่นี่แหละไปเปิดไฟแล้วไม่มีผีครับ
ไม่ต้องกลัวเลยครับเข้าสู่เรื่องหุ่นยนต์สักนิดหนึ่งนะครับว่าIoT เรื่องของCloud เรื่องอะไรพวกนี้สุดท้าย Endpoint เนี่ยมันจะมีหน้าใหม่ๆออกมารถยนต์ก็เริ่มเป็นโรบอทนะครับเพราะมันขับรถเองหุ่นยนต์เองเนี่ยมันเป็น Endpoint อันนึงซึ่งจะเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆและ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเพราะมันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วเล่นหมากล้อมเนี่ยมันฉลาดกว่าแชมเปี้ยนโลกแล้วแปลว่าสอน AI ทำอะไรซ้ำๆ AI แต่ละเรื่องนะ AI ไม่ใช่เรื่องเดียวทำได้ทุกเรื่องเหมือนสมองมนุษย์ AI เป็นเรื่องๆไปสอนมันจะทำได้เก่งกว่ามนุษย์ถ้าสอนมันฆ่าคนมันก็จะฆ่าคนได้เก่งกว่าคนอันนี้เป็นที่กองทัพสหรัฐจ้างบริษัท Boston Dynamics ทำหุ่นยนต์การทหารออกมาไม่มีอารมณ์มีแต่ภารกิจของเจ้านายนี่ถ้าเกิดใส่ AI เข้าไปเนี่ยนี่คือให้มันหยิบกล่องที่มี QR code นะครับมันก็จะทำจนกว่าแบตมันจะหมดอ่ะไม่มีอารมณ์นี่ถ้าเกิดเป็นคนนะไอ้เสื้อดำนี่โดนชกไปแล้วเอาเวลาผมหมดแล้วนะครับไปดูใน YouTube อวัยวะก็จะเป็นโรบอทแล้วมี AI นะครับสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะเลิกใส่แว่นตาเราจะไปเปลี่ยนลูกตาเป็นลูกตาโรบอทโดยเฉพาะผู้ชายอาจจะอยากเปลี่ยนเพราะว่ามันมองทะลุเสื้อผ้าได้มันมี AI ของมันแล้วก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเริ่มเข้าการแพทย์ผมเห็นหลายอย่างมากที่มันเริ่มเป็นโรบอทเริ่มเป็นไซบอร์กในร่างกายคนแล้วหัวใจเทียมมีแล้วถ้าสอนหัวใจเทียมให้ดูว่าเลือดต้องสูบฉีดยังไงกับร่างกายที่มันอยู่มันจะจำพอมันจำแล้วมันจะสูบฉีดเลือดได้ดีกว่าหัวใจธรรมชาติของเรานะตับไตทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนในหนังจะเริ่มเป็นปรากฏจริงขึ้นมาทุกทีขอแวะพูดเมื่อกี้หุ่นยนต์การทหารถ้ากองทัพสหรัฐทำหุ่นยนต์ทหารถ้าคนสหรัฐก็ไม่ต้องตายไม่ต้องเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นอีกหน่อยผมคิดว่าไม่เกิน10ปีอีกหน่วยของหลายหน่วยของสหรัฐจะเป็นทหารหุ่นยนต์แล้วลองคิดต่อกับผมนะนี่คือชวนจินตนาการที่เราไม่ถนัดคิดนะลองจินตนาการดูนะจีนทำไหมล่ะทั้งนั้นรัสเซียจะทำไหมละไอซิสจะทำไหมสุดท้ายจะมีหุ่นยนต์อาธรรมกับหุ่นยนต์ธรรมะมาสู้กันเหมือนกันดั้มเรื่องแบบนี้เมื่อกี้หลายเรื่องอาจารย์ธนชาติบอกเหมือนจินตนาการจริงเลยเนี่ยมันจะเกิดถ้าเราไม่ทำอะไรก็เราก็เป็นแค่ excellent follower ทำตาปิดๆซื้อเข้ามาใช้หรือดูสตอรี่ของเขาแล้วกลับไปอยู่ในกระถางบอนไซของเราเหมือนเดิมผมชวนในเวทีนี้ผมชวนทำสองเรื่องนะครับหนึ่งสกัดโจทย์สกัดอ่านอนาคตสกัดมาเป็นโจทย์แล้วใส่เดดไลน์สองนะครับก้าวไปหาของเบ้งที่รอท่านอยู่รอโจทย์จากท่านไปสกัดเอาพังผืดออกไปทุบกระถางบอนไซแล้วท่านจะทึ่งกับความเก่งของคนไทยของเราครับขอบคุณนะครับ